الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับโรงเรียนศรัทธาชนนะครับขอให้ท่านพี่น้องได้นำอัลกุรอานฉบับรอสอุสมานีนะติดตัวไว้ด้วยนะครับนะเพื่อเราจะได้ดูอายะต่างๆที่เกี่ยวพันกับการเรียนของเรานะครับหรือทุกครั้งที่ท่านพี่น้องจะเรียนภาษาอาหรับนะครับก็ควรมีอัลกุรอานติดตัวไว้นะทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ชุลหุกในเวลาที่เรากำลังเรียนอยู่คาบที่แล้วนั้นได้จบไปที่การอ่านฮัมซะตุนวัสในกริยาซึ่งเราแบ่งไว้3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มที่1สระตัวที่3เป็นสระฟัตฮะเริ่มต้นการอ่านด้วยกัสรอกลุ่มที่2อักษรที่3เป็นสระกัสรอเริ่มต้นด้วยกัสรอเช่นอิรเจนะครับย้อนนิดนึงนะครับสระที่3เป็นฟัตฮะอ่านว่าอิฟตะสระที่3เป็นกัสรออ่านว่าอิรเจคืออ่านด้วยกัสรอเหมือนกันนะส่วนสระที่3เป็นสระดอมมะก็เริ่มต้นด้วยดัมมะเช่นอุซกุรอุชกุรอุสยุดเหมือนเราอ่านในท้ายสูเราะห์อันอะลักนะวัสยุดวะกตะริบวัสยุดก็คือมาจากคำว่าอุสยุดและมีวาวอยู่ข้างหน้าก็อ่านก้ามเป็นวัสยุดเลยนะวะกตะริบถ้าไม่มีวาวอยู่หน้าจะอ่านว่าอิกตะริบนะอิกตะริบนะอันนี้คือการอ่านวาซ่อนต่อมาแบบฝึกการอ่านก้ามในบทเรียนต่อมานะครับช่วงล่างของบทเรียนเริ่มต้นด้วยวะดุคุลนะคือท่านพี่น้องก็ดูตามไปเลยผมอ่านว่าวะดุคุลเราจะรู้ไหมตัวเดิมนี่คืออะไรถ้าไม่มีวาวถ้าเราเอามือเอาวาวออกปิดเอานิ้วปิดตัววาวเอาไว้เราจะอ่านว่าอย่างไรวัดดูคุณเราก็อยากจะรู้ไปตัวเดิมนี่คืออะไรเอาไปดูกฎสิกฎอักษรที่3มีดอมมะตัวเริ่มต้นต้องเป็นดอมมะนะครับวัดดูคุณก็เดิมก็คืออุดดูคุณใส่วาวก็เป็นวัดดูคุณไปวัสยุดถ้าไม่มีวาวคืออะไรครับอุสยุดวะกตะริบถ้าไม่มีวาวคืออะไรอิกตะริบวัชกุรไม่มีวาวจะอ่านว่าอุชกุรฟาจาลถ้าไม่มีฟาจะอ่านว่าอิจาลนะครับฟัสอัลถ้าไม่มีฟาจะอ่านว่าฟัสอัลฟัฟซะถ้าไม่มีฟาจะอ่านว่าอิฟซะฟัฟอัลไม่มีฟาจะอ่านว่าอิฟอัลต่อไปดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3ซุมมะแรกเริ่มต้นด้วยว่า2ฟา3ซุมมะซุมมะรญะซุมมะรญะถ้าไม่มีซุมมะอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอิรญะเนื่องจากอักษรที่3เป็นกัสรอเราเริ่มต้นด้วยกัสรอซุมมะซิลถ้าไม่มีซุมมะก็จะอ่านว่าอิซิลฟะอิซันชักกัตถ้าไม่มีฟะอิซาจะอ่านว่าอินชักกัตเหมือนกับในสูเราะห์ลินชิกอกอิซัสซะมาอุนชักกัตนะอุนชักกัตอิซัสซะมาอุนชักกัตถ้าไม่มีอัสซะมาอูก็จะอ่านว่าอินชักกัตนะครับต่อไปกลุ่มที่4
อันเนี้ยบูดูนี้อันเนี้ยบูดูนี้นะถ้าไม่มีอันเดิมก็คืออันนะฮะเวลาอันติดก็เปลี่ยนจากสุกูนเป็นกัสรออันเนี้ยบูดูนี้ถ้าไม่มีอันก็จะอ่านว่าอัวบูดูนี้อัวบูดเนื่องจากว่าฮัมซะตุนวัสอินบะบะคืออักษรที่3เป็นดอมมะก็อ่านว่าอัวบูดูนี้ต่อไปอิลลาบติโกถ้าไม่มีอิลลาจะอ่านว่าอิบติโกนะคำสุดท้ายฟอกอดิฮ์ตะมาลาถ้าไม่มีคำว่าฟอกอดก็จะอ่านว่าอิฮ์ตะมาลาฉะนั้นนะท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับท่านพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะถ้าเราเห็นอ่านอัลกุรอานไปเราไปพบฮัมซะตุนวัสทุกตัวขอให้เราช่วยกันพิจารณาช่วยดูเพื่อเราจะได้รู้ว่าที่มาของคำเหล่านี้เนี่ยเดิมอ่านว่าอย่างไรนะครับถ้าท่านพี่น้องสงสัยก็โทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับนะเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องที่จะต้องศึกษาในการอ่านกุรอานอีกมากมายนะครับนะท่านพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้นะการอ่านอัลกุรอานแบบรอดอุสมานีนั้นเริ่มแพร่หลายขึ้นมากทุกทีนะครับจนกระทั่งว่าในสพท.ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เริ่มที่จะให้ครูอิสลามศึกษาเนี่ยศึกษาอัลกุรอานแบบรอดอุสมานีแล้วนะแสดงว่าการอ่านโดยใช้หนังสือคอตแบบนี้เนี่ยเป็นที่แพร่หลายในเอเชียแล้วซึ่งในกลุ่มตะวันออกกลางก็แน่นอนนะเขาใช้กันมานานนะแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังใช้หนังสือนะเล่มเก่าอยู่ซึ่งการเขียนอะไรต่างๆนั่นก็ยังไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์เท่าที่ควรแต่เราก็อ่านกันได้แต่ว่าการศึกษาต้องมีการพัฒนานะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าถ้ามีน้องหยิบหนังสือขึ้นมานะครับก็ขอให้เราเปิดซูเราะห์ลิมฟิตอรก่อนวันนี้ผมเรียกชื่อซูเราะห์ใหม่ซูเราะตุลิมฟิตอรนะอันเป็นน้องลองเปิดดูในอายะที่1 นะครับนะในซูเราะห์ลิมฟิตอรนี่อยู่ในยุสอัมมะนะหน้าที่587นะครับเพราะหนังสือรอดอุสมานีเนี่ยแม้กระทั่งหน้าก็ยังส่วนใหญ่และตรงกันหมดนะตรงกันหมดอายะที่1เลยครับซูเราะห์ลิมฟิตอรอิซัสซะมาอุมฟะตอรตถ้าเราตัดคำว่าอิซัสซะมาอูออกไปแล้วเราอ่านกริยาตัวหลังเราจะอ่านว่าอย่างไรนะอ้าวดูฮัมซะตุนวัสคือตัวอักษรตัวที่1นูน2ฟาอักษรที่3อักษรฟาเป็นอักษรที่3เป็นสระฟัตฮะก็มีกฎอยู่ว่าถ้าอักษรที่3เป็นฟัตฮะเริ่มต้นด้วยกัสรอก็จะอ่านว่าอิมฟาตอรอตนะอ่านว่าอิมฟาตอรอตนะครับต่อไปดูอายะที่2อายะที่2وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ นะครับเราตัดคำว่าวะอิซัลกะวาคิบุออกไปแล้วเราจะเริ่มอ่านว่าอย่างไรนะก็มีกฎอยู่แล้วนะอักษรที่3เป็นฟัตฮะอ่านว่าอินตะซอรัตนะจากกริยาตัวนี้นะครับต่อไปเราดูในซูเราะห์ซูเราะตุลมุตัฟฟิฟีนนะเป็นซูเราะห์ถัดมาเลยนะครับซูเราะห์ถัดมาซูเราะห์อันมุตัฟฟิฟีนอายะห์ที่2อัลลซีนาอิซักตะลูอิซักตะลูหลังจากคำว่าอิซามีฮัมซะตุนวัสนะเป็นกริยานะเป็นกริยาเราจะอ่านว่าอย่างไรนะเราจะอ่านว่าอิกตะลูเพราะอักษรที่3คือสระฟัตฮะนะค่อยๆเราก็ค่อยเรียนรู้แล้วค่อยสังเกตว่าเราก็จะรู้ที่มาของภาษาด้วยนะครับว่าเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องเพราะบางทีเราอ่านอัลกุรอานไปเนี่ยเราต้องการที่จะ
อ่านไปจบวรรคแล้วต้องการที่จะย้อนกลับมาใหม่เนี่ยเราจะเริ่มการอ่านจากกริยาตัวนี้อ่านอย่างไรถ้าหากว่าเราไม่รู้กฎเกณฑ์เนี่ยเราก็เริ่มต้นไม่ถูกว่าเราจะอ่านอย่างไรนะครับต่อมาในสูตุนมอตอฟิฟีนเช่นกันนะครับให้ดูอายะที่31อายะที่31ก็คือวะอิซันกอลาบูอิซันกอลาบูมีอิซาอยู่ข้างหน้าและคำว่าหลังจากอิซาก็คืออิงกอลาบูอิงกอลาบูเนื่องจากอักษรที่3คือสระฟัตฮะนั่นแหละฉะนั้นเวลาเราอ่านไปก็ขอให้เราดูฮัมซะตุนวัสทุกครั้งที่ผ่านตาเราไปให้ดูแล้วก็ให้เราทำความเข้าใจกับบทเรียนที่เราเรียนไปวัยดังกอลาบูอิลาอะห์ลิฮิมกอลาบูก็หลังจากอะห์ลิฮิมก็คืออิงกอลาบูนะทีนี้ว่าคำว่าฮิมเนี่ยเวลาเชื่อมกับคำอื่นก็จะเปลี่ยนสุกูลเป็นดอมมะเดิมอ่านว่าอิลาอะห์ลิฮิมเช่นเราอ่านกุรอานนะเราก็จะไปจบว่าวะอิซันกอลาบูอิลาอะห์ลิฮิมถ้าเราจบตรงนี้เราต้องอ่านวะฮิมแต่ถ้าหากเราอ่านเชื่อมกันต้องเปลี่ยนจากสุกูลเป็นดอมมะอิลาอะห์ลิฮิมกอลาบูฟักกีฮีนนะวิธีการอ่านนะครับนะต่อมาอายะที่จบแล้วอายะที่ในซูเราะห์อัลมุตอฟฟิฟีนถัดมาซูเราะตุถัดจากซูเราะตุลมุตอฟฟิฟีนคือซูเราะห์อะไรครับหนังสือมาเปิดดูด้วยนะครับนะซูเราะตุลินชิกอกนะเรียนมาแล้วไม่ใช่ซูเราะตุนอินชิกอกอ่านว่าซูเราะตุลินชิกอกนะครับวันนี้ผู้ที่นั่งอยู่นี้ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับอ้าวในอายะที่1อิซัสซะมาอุนชักกอตนะตัดอิซาอัสซะมาไปก็จะเริ่มต้นอ่านว่าอินชักกอตนะครับอันนี้ก็มีเพียงแค่อายะเดียวที่เป็นกริยานะจากตัวอย่างตรงนี้แหละที่นะทำให้เราได้เข้าใจว่านะในอัลกุรอานมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากนะครับต่อไปเรื่องต่อๆไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินไม่ชินหูแต่ว่ามันเป็นความแปลกใหม่ของผู้ที่กำลังศึกษาก็ได้ดังนั้นนะขอให้เรานั้นได้มีความตั้งใจนะในการเรียนอัลกุรอานแล้วต่อไปเราก็จะมีบทเรียนที่มีความสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับการอ่านกุรอานอย่างถูกต้องด้วยนะครับดังนั้น อีกซูเราะห์หนึ่งนะครับขอให้ท่านพี่น้องเปิดในซูเราะตุลอาลักซูเราะตุลอาลักสุตุนาลักก็คืออิกราบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะการอ่านอัลกุรอานนั้นมีอยู่2แบบอ่านหยุดเป็นวรรคนะกับอ่านอายะต่ออายะเชื่อมกันนะเราเริ่มต้นอ่านว่าอิกราบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักแต่ถ้าหากเราอ่านบิสมิลลาห์หรือภาษาอาหรับเรียกว่าบัสมะละห์คือชื่อของบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยมีชื่อว่าบัสมะละห์เป็นที่เข้าใจแล้วบอกบัสมะละห์ก็คืออะไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถ้าเราอ่านบิสมิลลาห์เชื่อมกับอายะห์ที่1ของซูเราะตุลอาลักเราจะอ่านว่าอย่างไรเราก็จะอ่านว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักเห็นไหมเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อวิธีการอ่านกุรอานมีอยู่2แบบนะแบบที่1อ่านหยุดเป็นวรรคๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาแบบที่2ปั๊บนะเราอาจจะไม่คุ้นเอวันนี้แปลกนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมิกเราะ
ฉะนั้นปัญหาคือใครคืออะไรถ้าเราไปดูในหนังสืออัลกุรอานฉบับเล่มเก่าที่เราอ่านมาเราก็จะเห็นว่าอิกเราะมีกัสเราะห์อยู่ด้วยอิกใส่กัสเราะห์เลยนะอันนี้ได้เคยอธิบายไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยจะเขียนอย่างนี้ในหนังสือเล่มเก่าอิกเราะห์ใส่สระไว้เลยเมื่อใส่สระไว้เลยเราจะอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมีอิกเราะห์นี่ได้ไหมไม่ได้อ่านไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะตัวแรกเนี่ยคือฮัมซะตุนวัสในหนังสือเก่าไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์คำว่าวัสอยู่นะครับในนี้ถ้าเรามีสัญลักษณ์ปั๊บเนี่ยสระนี่ใส่ไม่ได้เลยใส่ไม่ได้เลยฉะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานก็บิสมิลลาห์ติดกับอิกเราะห์ก็เป็นมิกเราะห์นะไม่อ่านว่ามีอิกเราะห์นี่คืออะไรครับบทเรียนที่เราเรียนแล้วเราอ่านแล้วจะได้ประโยชน์นะต่อไปอายะที่2กับอายะที่3เนี่ยผมจะเริ่มต้นเอาไว้ก่อนแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ทีหลังนะครับขอละกอนอินซานะมินอะละกเราหยุดแค่นี้ที่ถ้าอ่านเชื่อมแหละต่อไปมีอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมขอละกอนอินซานะมินอะละกินิกรอมีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เราได้ยินนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้องได้เรียนต่อไปว่าทำไมจึงอ่านว่ามินอะละกินิกรอแล้วก็นูนที่เพิ่มมาเนี่ยมันมาจากไหนอันนี้เราก็จะได้รู้ในบทเรียนต่อมานะครับอันนี้ก็เราเกริ่นนำเอาไว้ก่อนในบทเรียนต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่รู้แล้วจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้บทเรียนอัลกุรอานบทเรียนภาษาอาหรับนะลูกาตุนกุรอานก็คงจะยุติไว้เท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู